นี่คือด้านที่ยังไม่ลงแป้งนะคะส่วนอันนี้คือด้านที่ลงแล้วจะเห็นว่ามันก็จะดูมีความแมทแล้วก็เรียบเนียนเสมอกันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะตัวนี้ก็คือเป็นจะมี2ด้านนะคะจะมีด้านที่เป็นสอกับด้านที่เป็นแปรงเดี๋ยวเราจะใช้แปรงปัดเศษต่างๆออกจากคิ้วก่อนนะคะด้านที่ยังไม่เขียนนะคะแบบด้านที่เขียนแล้วอันนี้เราก็คือพยายามแบบปัดออกให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะ